ับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอกกี้เมานะฮะเมามอยสอยมันทุกสิ่งเลยสไตล์เอกกี้นะฮะวันนี้เครียดมากเลยอ่ะเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเป็นสาวสวยไม่รู้จะทำตัวยังไงให้เด้งสู้กับเขานะเป็นระดับนางเอกนะฮะชั้นแนวหน้าของเมืองไทยนะฮะวันนี้เขาจะมาเปิดเผยนะฮะทุกเรื่องราวในชีวิตของเขา wow. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะฮะเรื่องความรักเรื่องธุรกิจใหม่ๆนะฮะแล้วก็เคล็ดลับความสวยของเขานะฮะที่โอ้โหเรียกว่าอยู่ในวงการมากว่าเกือบ10ปีแต่ว่าเขายังสวยโดดเด้งเหลือเกินเราจะได้เมาส์กับน้องจุ๋ยวัฒยาแน่นอนติดตามนะตอนนี้เนี่ยฉันต้องเอาพวกต้นไม้นี่นะมาประคมหมักหน้าหมกหน้า จะได้เด้งสู้จุ๋ยได้นะแต่ว่าตอนนี้เฮ้ยไม่คันนี่ใช่ไหมไม่คันเธออยู่ในช่วงนี้เอกกี้เมามหาชนช่วงเอกกี้เมามหาชนอาไมคันได้เวลาของเธอแล้ววันนี้เธอเก่งมากเธอโผล่มาจากดินนะเธอไม่ใช่บัวคนตมนะไมคันไปถามสิว่าถ้าเราพูดถึงน้องจุ๋ยวัฒยาแล้วเนี่ยชาวเอกกี้มาของเราเนี่ยจะนึกถึงอะไรฉันต้องนึกถึงความสวยสง่าของเธอนะนึกถึงผิวของเขาที่เด้งออร่านึกถึงพี่จุ๋ยนึกถึงความสวยค่ะผิวพี่เขาสวยยิ้มสวยแสดงเก่งน่ารักค่ะพิธีกรครับนักแสดงก็นึกถึงนักแสดงครับเก่งแล้วก็มีความสวยแล้วก็มีความสามารถในด้านในหลายด้านครับจุ๋ยขอบคุณทุกความจุ๋ยทุกความคิดเห็นเพื่อให้ทุกความจุ๋ยเอาล่ะช่วงหน้าได้พบกับจุ๋ยแน่นอนตายแล้วฉันเครียดมากเลยช่างหน้ามาตามหน้าหน่อยสิแล้วมีเวลาแค่ไม่5นาทีแล้วสู้กับจุ๋ยหน่อยช่วงหน้ามาเมาส์กันนี่ข้างหน้ามาเติมหน้าหน่อยสินี่ข้างหน้าใส่หมวกคนนี้มามาเติมหน้าเร็วมาเติมหน้าให้ฉันหน่อยอีบ้าช่วงมหัศจรรย์ผิวสวยกับ Neo Strataมาถึงช่วงมหัศจรรย์ผิวสวยกับ Neo Strata นะฮะสำหรับหลายๆคนนะฮะที่กังวลกับเรื่องของผิวพรรณของตัวเองนะฮะว่าโอ๊ยเวลามีอายุมากขึ้นเนี่ยใบหน้าของเราเนี่ยเริ่มมีริ้วรอยอุ๊ยผิวพรรณของเราไม่เหี่ยวแห้งงี้นะฮะวันนี้นะครับเอกกี้ก็มีครีมบำรุงผิวนะครับมาแนะนำกับผลิตภัณฑ์ Neo Strata นะครับที่ช่วยเสริมการผลัดผิวเก่าที่เสื่อมสภาพอ่อนล้าให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะฮะคุณผู้ชมครีมตัวนี้เลยครับ Ultra Moisturizing Face Cream นะครับเป็นครีมที่เสริมการผลัดผิวสูตรใหม่นะฮะด้วย PHA นะครับสกัดมาจากผลไม้นานาชนิดนะครับซึ่งเป็นสูตรพิเศษเฉพาะ Neo Strata นะครับนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาด้วยคุณผู้ชมเนื้อครีมเนี่ยจะซึมเข้าผิวอย่างนุ่มนวล นะฮะช่วยเสริมการผลัดผิวที่หยาบกร้านให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนนะครับให้คุณเนี่ยเผยผิวกระจ่างใสและดูอ่อนยาวอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับผมเอกกี้เมาสนุนโดย Neo Strata มหัศจรรย์แห่งการผัดผิวใหม่เอาละครับช่วงเอกกี้เมาส์นี้สนับสนุนโดย Neo Strata นั่นเองนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนแรกของปีนี้ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพี่เอกกี้นะฮะแสดงว่าเขาต้องมีความสำคัญสูง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณจุ๋ยครับสวัสดีค่ะพี่เอกสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นผู้หญิงคนแรกของปีนี้เลยอ่ะอาจจะเป็นคนเดียวด้วยใช่ไหมจริงเพราะผู้หญิงเนี้ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมารายการพี่เท่าไหร่คือพี่เอกคัดแต่ผู้ชายไม่ได้คัดผู้หญิงเขาไม่ยอมมารายการพี่อ๋อกลัวพี่เอกสวยกว่าไงต้องขอบคุณจุ๋ยมากเรื่องแบบนางเอกเลยนะเมาส์มอยหน่อยจุ๋ยเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะบอกได้ไหมสิบเก้าค่ะสิบเก้าเราจะไม่ถามว่ากี่ปีมาแล้วเข้ามาได้ยังไงเข้ามาได้ยังไงจริงๆแล้วต้องขอบคุณพี่ชายเพื่อนนะคะก็เห็นจุ๋ยแบบเหมือนตั้งแต่เด็กอ่ะแต่ก็ไม่นึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนแบบ
หน้าตาจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอในช่วงประมาณจุ๋ยเข้าอยู่มหาวิทยาลัยอยู่ธรรมศาสตร์ก็เห็นว่าแบบสามารถจะมานั่งถ่ายอะไรได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่เขาว่าทำอยู่แบรนด์เครื่องสำอางกิฟฟารีนใช่ค่ะแล้วก็เลยเหมือนเอาเราเนี่ยเข้าไปให้คุณหมอดูแล้วก็เอารูปไปให้ดูจุ๋ยก็เลยได้ถ่ายเหมือนเป็นแอดเวอร์ทอเรียลลงแพลวลงอิมเมจอะไรเงี้ยอันนี้คือเริ่มต้นการก้าวเข้าสู่วงการเลยใช่ซึ่งอันนี้คือจุ๋ยยังไม่อยากจะรับงานในวงการเท่าไหร่เพราะว่าเรากลัวว่ามีข่าวแมวมองแล้วหลอกไปนู่นไปนี่ก็คือไปตามสยามก็มีนะที่คนมาขอเบอร์แต่เราก็ไม่ได้ไปโอ้ยเธอสวยเด่นฉันเคยเจอเห็นเธอขับรถอยู่โอ้ยผู้หญิงคนนี้นี่คือสวยสง่าว้าวจริงเออแต่จริงกะโหลกกะลานะเดี๋ยวเราค่อยว่าที่เราเห็นเนี่ยนะเรียบร้อยจริงๆแล้วเนี่ยเกรียนเหมือนกันเกรียนเกรียนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ถ่ายแอดเวอร์ทอเรียลแล้วก็คือก็ทางกิฟฟรีนก็นำไปให้ทางกันตมาดูแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องแรกจะเป็นพระสุพรรณกัลยาเพราะว่าทางกิฟฟรีนเนี่ยเขาศรัทธาในตัวพระสุพรรณกัลยาแล้วตอนนั้นเราใหม่มากเราหน้าไทยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบให้โอกาสค่ะก็เลยได้เข้าวงการมาได้เข้าวงการมาเรื่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องมาจนเล่นละครพิธีกรอะไรต่างๆนะปัจจุบันนะฮะอ่ะมีฉายาหนึ่งที่เราทราบมาใครเรียกเธอว่าซูเปอร์ลิงกี้จริงๆแล้วเป็นฉายาที่แฟนคลับเนี่ยตั้งให้คือพอแฟนคลับเนี่ยตอนแรกก็มองว่าจุ๋ยเป็นแบบเฮ้ยสูงสักใส่ชุดไทยนู่นนี่จะต้องเรียบร้อยมาถึงเธอต้องเช็ดมุมปากอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยคือเป็นลิงเป็นข้างอ่ะแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเหมือนทอมบอยเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเลยนะยังไงเนาะไม่เคยเห็นนะต้องสนิทต้องสนิทคือถ้าสนิทเฮ้ยเย้จะไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะมีความชมวงเป็นผู้ชายเพราะว่าจะมีพี่ชาย2คนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบเหมือนเป็นหัวหน้าแก๊งตอนลุยๆอะไรเงี้ยลุยๆแบบง่ายๆสบายๆเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายมากกว่าหรือเพื่อนทอมมากกว่าหรือเพื่อนตุ๊ดมากกว่าเพื่อนทอมครึ่งนึงเพื่อนผู้หญิงครึ่งนึงคืออยู่เรียนหญิงล้วนที่โคราชที่สุรนารีวิทยาอ่ะมันก็เลยไม่มีเพื่อนผู้ชายเลยเพื่อนผู้ชายเนี่ยจะได้มาช่วงสมัยมหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มสมัยมัธยมจะเป็นหญิงล้วนทอมครึ่งนึงผู้หญิงครึ่งนึงก็จะต้องมีแบบเพื่อนๆสนิทที่ยังสนิทกันอยู่แล้วก็ยังคงคุยกันอยู่แล้วใช่ค่ะกลุ่มเดิมมี14คนเลยแล้วก็จะมีเพื่อนมหาลัยเป็นกลุ่มมหาลัยกลุ่มมัธยมกลุ่มหลีดธรรมศาสตร์จะมี3กลุ่มหลักๆผู้หญิงนี่เขาน่ารักเนอะเวลาผู้หญิงเขาคบใครแล้วแบบว่าเขาก็จะเกาะติดไปจนวัยทำงานไปถึงผู้ใหญ่เลยอ่ะมีลูกเอามาเล่นกันเอามาหอมเหมือนเป็นลูกตัวเองเลยไม่เหมือนเพื่อนผู้ชายเลยอ่ะทำไมอ่ะแต่งงานกันไปก็เลิกราคบเลิกคบกันไปจริงเหรอ อ่ะเรื่องของแฟนคลับยังไม่จบนะฮะเราได้ข่าวเมาส์บอกว่าแฟนคลับของจุ๋ยเนี่ยนะฮะคือเพื่อนที่มหาวิทยาลัยและยังคงเป็นคนที่บอกว่าจุ๋ยเนี่ยคือเนื้อคู่ของเขาเฮ้ยขนาดนี้เหรอไม่ใช่คือจะต้องแต่งงานพร้อมแต่งงานกับจุ๋ยอารมณ์เป็นแฟนคลับต่างจังหวัดตามมหาจุ๋ยที่ธรรมศาสตร์เพราะว่ารู้ว่าจุ๋ยเรียนอยู่คือตามไปแต่ไม่ได้ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็ไปตามหาจุ๋ยที่คณะถามหาจากเพื่อนจุ๋ยบอกว่าจุ๋ยมาเรียนไหมเขาว่าเป็นเนื้อคู่นะเขาเป็นแบบอยู่ภาคใต้เนี่ยเขาจะรออยู่ที่สนามหลวงนะเนี่ยมาเมื่อไหร่ให้บอกด้วยเขาจะนอนรอนะไม่ไปไหนแล้วได้เจอเขามาบ้าเหรอพี่หนูก็กลัวสิตอนนั้นหนูเล่นละครช่อง7อยู่ใช่ไหมแล้วถ่ายละครอยู่ในป่าเพื่อนก็โทรมาบอกว่าแกไม่ต้องมาเรียนนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน่าจะดูอันตรายนี่แฟนคลับเวลารักศิลปินหรือดาราไม่ต้องขนาดนี้แทนที่เขาจะเข้าหาคุณเขาจะหนีคุณว่าเขาเพี้ยนอ่ะเขาเป็นอารมณ์แบบล้นล้นอะไรคืออาจจะแบบรักมากจนแบบว่าอยากจะเป็นแบบเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการเข้าไปใช่จะเราไม่เจอเขาแล้วมันเจอเรานี่มันจินตนาการกับพี่ค่ะรับรองจะกลัวพี่กันไปเลยทีนี้แฟนคลับหนีฉันก็เป็นเรื่องขำๆสมัยมหาวิทยาลัยตอนนั้นเข้าวงการใหม่ๆก็ต้องกลัวเนาะถ้าตอนนี้ฉันว่าจุ๋ยไม่กลัวหรอกไม่กลัวประสบการณ์มากเลยเจอแฟนคลับมาเยอะอะอย่างตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างเมาซีผลงานนะคะก็จะเป็นหลักๆเลยคือมีพิธีกรนะคะคือชิงช้าสวรรค์กับหนูน้อยกุยจูก็ทำกับเวิร์กพอยต์แล้วสวัสดีลูกจุ๋ยเอ้ยนี่แม่ลูกเราเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพหนูสัญญานะว่าหนูเนี่ยจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของเรานะจ๊ะถ้าเรียนจบแล้วหนูจุ๋ยเรียนจบจะกลับมาพัฒนาบ้านเราใช่แล้วจ้ะหมู่บ้านของเราจะต้องยิ่งใหญ่เจริญกว่าที่ไหนๆเลยจ้ะเห็นไหมแม่มึงไม่เสียแรงนะพ่อน้องลูกมีบุญคุณขอบคุณลูกเออน้องสาวแหมสกปรกมันกองยาวหน้าตีเหลือเกินว่าแข่งบอกจะแข่งอะไรดีกับพี่เพลงคู่แม่ดอกสะโนบานเช้าพ่อดอกสะโนบานเย็นลูกสาวผมผู้หญิงอะไรแม่หน้าทะเลก็อยากมาหน้าเป็น
ซ้อมตั้งครึ่งวันแล้วนะใช่เวรแท้ๆดนตรีอยู่รังสิตที่อยู่ดินแดงอยู่เลยคืนที่กินปลาฉันกลายออกมาเจอพวกเครื่องในแล้วเดินไปไกลไปจนถึงดวงดาวพี่วายเป็นคนที่ต้องบอกก่อนนะน้องวายเป็นเด็กที่มีจิตวิทยาสูงมากเขาจะเล่จุ๋ยตลอดเวลานะครับเพราะเขารู้ว่าพี่กรสาวของเราเนี่ยเวลาเพลงไหนไม่ใช่เนี่ยเขาเล่าตลอดเขาจับผิดได้ตรงนี้เขาจะไม่รู้คนตอบหรอกนะเขาดูปฏิกิริยาของพี่กรหยิบวันนี้ก็เลยจะหัวเราะทุกเพลงผมเลยบอกว่าจุ๋ยต้องคีบตัวเองหน่อยเพราะเด็กมันจับผิดได้แล้วเพลงแรกผ่านไปใช่ไหมใช่ไหมเพลงนี้อันนี้พี่ภาคกุ้งบอกว่าดังมากกว่าไม่ใช่รถสิบล้อครับวันนี้ล้อเพียบเลยวันนี้ล้อเพียบเลยถึงกับอุทานมาเลยทีเดียวครับรถสิบล้อมันก็ต้องมีสิบล้อสิครับเคยเห็นไหมลูกไม่เคยเห็นเอารถสิบล้อจริงต้องเป็นยังไงมีล้อเยอะขนาดนี้ไหมคะไม่มีต้องมีห้าล้อโอ้ต้องมีห้าล้อรถต้องมีห้าล้อไม่มีสิบล้อก็มีซิทคอมเรื่องใหม่คือคัพเค้กรักล้นครีมส่วนฉันชื่อครีมค่ะเป็นคนทำขนมเค้กนิสัยก็เหมือนคัพเค้กนั่นแหละค่ะข้อดีก็คือหวานๆน่าเริงขี้เล่นส่วนข้อเสียก็จะมีนึกไม่ออกค่ะพี่ลำเพยคะวันนี้ครีมฝากร้านวันนึงนะคะจะไปงานแต่งเพื่อนนะคะอ้าวครีมโอ้แต่ว่าไม่เป็นไรคือถึงพี่จะเป็นคนลงทุนร้านเนี่ยแต่ว่าครีมลงแรงนะพี่เหนื่อยได้พี่เสิร์ฟได้กวาดได้เก็บได้เช็ดได้ถูได้ไม่เป็นไรเลยคิดซะว่ามันเป็นค่าที่ครีมช่วยพี่ตอนที่เราเรียนทำอาหารด้วยกันมาเนาะแต่พูดขนาดนี้เนี่ยด่ากันเลยดีกว่าไหมไม่ต้องประชดหรอกเสียเวลาเปลืองน้ำลายเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ครีมจะรีบมาเปิดร้านให้แต่เช้าเลยนะคะจ้าไม่เป็นไรพี่เหนื่อยได้เรามาสายกันแล้วเนี่ยเล่นละเล่นละเบลล่าเอาชนีครีมเนี่ยเอาเพื่อนตัวไปหน่อยดิก่อนเนี่ยกล้องจะขึ้นลาหมดแล้วเนี่ยไม่ดีเหรอตัวจะได้รีบมีหลานกับเบลล่าให้แม่ไวไงแม่ไม่อยากได้หลานหน้าเหมือนปวกหรอกมั้งเฮ้ยฮันนี่ถึงเจ๊จะเป็นคนหน้าปลวกแต่ก็ปลวกนางพญานะคะพร้อมนะคะพี่เจสุดๆไม่ได้อยู่ที่ดอกไม้ค่ะเจ้าสาวได้แนบลอตเตอรี่1ชุดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าสาวๆไม่ได้สามีก็ถูกหวยก็ยังดีนะคะพร้อมนะคะประจําจุดเจ้าสาวหันหลังได้เลยค่ะ1 2 3โยนเลยนะคะเตรียมตัวนะคะสาวๆจ๋าพร้อมนะคะหลักเลย3รายการที่ทำอยู่กับ Workpoint แล้วก็มีละครค่ะสามีตีตราซึ่งพี่แอนทองผสมเนี่ยเป็นผู้จัดใช่กำลังจะออนแอร์คือทุกคนเฝ้ารอมากถามมากคือน่าจะประมาณเดือนไหนยังไงคร่าวๆก่อนมีนาอ่ะมีนาคร่าวๆมีนาเมษาแล้วก็ว่าไปดูเหตุการณ์บ้านเมืองก่อนเล็กน้อยนะคะรวมถึงความพร้อมด้วยอะไรเงี้ยหลายคนอยากดูนะสามีตีตรานะโอ้ตบกับพี่พลอยมันมากมากเลยเอาน้ำเกลือมาลาดกันเนี่ยเมามอยเรื่องบทไหนซีแล้วบทเป็นใครยังไงในเรื่องนี้คือในเรื่องเนี่ยจะเป็นเพื่อนสนิทกับพี่พลอยแล้วก็แย่งแฟนกันแต่คือเราได้ก่อนนะแต่เขาไม่รู้จริงๆนะว่าเราอะได้ครอบครองก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่เขาแบบถูกผู้ชายหลอกไอ้ทีแล้วก็ถูกผู้ชายหลอกนี่แหละอะไรเงี้ยค่ะนี่ไงแล้วก็เลยเหมือนมาเขาเรียกว่าเหมือนฝังใจเจ็บแก้แค้นมาแก้แค้นจะไปแก้แค้นมาไม่มีใครยอมใครเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ของจุ๋ยไม่เคยไม่ใช่ใช่ใช่ไม่มีใครเคยเห็นจุ๋ยร้ายขนาดนี้ค่ะไม่เคยเนาะร้ายที่ผ่านมาจะเป็นร้ายเหมือนแบบเข้าสิงผีสิงอะไรเงี้ยแต่นี่คือเป็นร้ายแบบจากตัวตนอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหอ่ะต้องติดตามเข้มข้นแน่นอนนะแซ่บเป็นละครฟอร์มยักษ์อีกหนึ่งเรื่องสามีตีตราผู้จัดแอนน่ารักพี่แอนดูแลดีมาก
แบบรักพี่แอนมากแล้วคือที่จุดตั้งใจและทุ่มเต็มร้อยเนี่ยเพราะว่าจุดเห็นการทำงานของพี่แอนด้วยค่ะก็เลยแบบไม่อยากให้ผิดหวังอะไรเงี้ยและมีอีกหนึ่งเรื่องหลังจากละครไปแล้วทีนี้มาเรื่องหัวใจบ้างตามอยู่นะเห็นนะหล่อเหลือเกินไม่ขนาดนั้นไม่จะได้ไม่เบาเบาคือไม่รู้จักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยอานิสงส์ของการที่ทำความดีมั้งแบบว่าเหมือนมีแฟนคลับที่สนิทมากอกหักในวันวาเลนไทน์แล้วบอกว่าแบบร้องไห้ตลอดเห็นใครจูงมือไม่ได้ก็จะร้องน้ำตาไหลนั่งรถไฟฟ้ากันไม่ได้เพราะว่ารถไฟฟ้าไม่เดินผ่านบ้านผู้ชายนั่นก็คิดไปคิดมาต่างๆนานาจุ๊บว่าเอางี้แกไม่ไหวแล้วแกขั้นกว่าแล้วที่แกแบบเสียใจเกี่ยวกับผู้ชายเยอะจุ๊บก็เลยบอกว่าจะพาไปไหว้พระตรีพระตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าไหว้เนี่ยเฉพาะเราอยากจะขอคนรักแต่ถ้าเราอยากจะตัดใจจากคนไม่ดีก็ไหว้ได้นะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักจุ๊บก็พาไปเดินไปไหว้ตั้งแต่พระพรหมพระพิฆเนศพระตรีตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วพี่เขาก็ยืนรออยู่ตรงหน้าพระตรีตรงที่จุ๊บไหว้เป็นองค์ที่3หันมาเขาก็ทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาทักว่าไงเขาคุณจุ๊บครับนี่คุณจุ๋ยใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะพี่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์ Pastel อะค่ะซึ่งเป็นแบบทำเคสโทรศัพท์ทางของกุ๊กกิ๊กน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นเจ้าของด้วยเขาก็บอกว่าเขาให้ลูกน้องเอามาให้อยู่อ๋อค่ะจุ๋ยก็จำได้และลึกได้พอดีเลยแล้วก็จุ๋ยใช้อยู่อยู่ก็ควักมาใช่นี้ใช่ไหมคะเขาก็ดีใจมากแล้วไงก็เลยเขาก็เลยขอถ่ายรูปให้หน่อยเรื่องอะไรเขาขอถ่ายรูปก็ไม่ตรงนั้นคือจบแค่นั้นบทสนทนาอยู่แค่นั้นเลยก็เหมือนเป็นคนแปลกหน้าคนนึงที่มาทักว่าเราแบบเหมือนเป็นคนที่คนรู้จักอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกแค่นั้นค่ะแต่หลังจากนั้นประมาณ2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนแบบทางน้องเขาลูกน้องเขากับเลขาจุ๋ยก็ส่งของให้กันไปมาจนได้คุยกันฉันไม่ไหว้มาหรือเปล่าหลายคนแล้วถามว่าหนูไปไหว้วันไหนเลยไหว้วันไหนไม่พอขอเวลาไม่จิกวันนั้นเป็นวันวาเลนไทน์วันพฤหัสตอนกลางคืนแต่ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นก็ตั้งหลายเดือนนะกว่าจะได้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวไม่มีใครคิดอะไรไม่มีใครรู้ตัวก่อนหรอกไม่รู้ตัวเนาะมันบุกเพประทับใจอะไรในตัวพี่เขาคือพี่เขาเป็นคนทำงานเก่งตั้งใจทำงานสมมติว่าตั้งใจว่าจะทำเนี่ยเขาจะทำให้สำเร็จแล้วเหมือนเวลาในแต่ละวันเนี่ยมีค่ามากคือทุกวันต้องแบบได้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาตั้งปณิธานว่าต้องทำอันนี้นี่แล้วเขาแบบจริงจังกับการทำงานอ่ะเหมือนเป็นคนเก่งคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเข้ามาด้วยนะบ้าจริงไม่ใช่ค่ะเป็นคนเขาไม่ออกทีวีนะถ่ายลงอินสตาแกรมเยอะก็แล้วกันเขาก็ไม่คนชอบไม่ค่อยชอบถ่ายหน้าตัวเองจุ๋ยก็ไม่ค่อยกล้าลงรูปคู่ก็กลัวกลัวแบบเขินพอเธอลงฉันจะได้แคปเก็บไว้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันเลยนี่ไงเพราะว่าตัวเองสวยขึ้นไงตัวเองสวยขึ้นดูดีขึ้นฟิตแอนด์เฟิร์มผิวพรรณขาวเปล่งขึ้นต้องมีเคล็ดลับดีๆแน่เลยอ่ะคือตอนสมัยก่อนพี่เอกเคยต้องเคยเจอจุ๋ยเจอที่ลาดพร้าวไงจำได้ตอนนั้นประมาณ7ปีที่แล้วผิวจะต้องยังเป็นสีแบบว่าคล้ำอยู่ยังคล้ำยังเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งพูดแต่มาตอนนี้นี่มันเปล่งปลั่งมันออร่ามันขาวขึ้นค่ะอะไรยังไงอะเคล็ดลับดีๆอย่าเพิ่งบอกนะคะได้ค่ะต้องเบรกไว้ก่อนนะฮะอดใจรอหลังเบรกสักครู่หนึ่งนะฮะเราจะกลับมาเมาท์มอยดีซิว่าอะไรอะไรทำให้เธอคนนี้ดูดีขึ้นครับในช่วงหน้ากับอีกกี้เมาท์สิเมาท์เอกิเมา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 สนับสนุนโดยเจอร์สแอนด์กลอสให้คุณสัมผัสผิวสวยที่สุดในแบบคุณบายจุ๋ยวรัฐยาโทร028320899เอาละครับกลับมาเมาส์กันต่อนะฮะค้างไว้ช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับนิดนึงนะฮะในการที่ทำอะไรมาดูเปล่งปลั่งดูแบบว่าโอ๊ยจุ๋ยบอกพี่เดี๋ยวนี้ค่ะคือสวยใสภายใน4วิว้าวเคล็ดไม่ลับค่ะพี่เอกบอกเลย4วิคืออย่างนี้ค่ะพี่เอก4วินาทีเท่านั้นใช่ค่ะคือเจสันกรอสเนี่ยเทลงไปในน้ำที่เราแบบทาแล้วจะเหลือหรือว่าเราแบบกินไปแล้วแล้วมันเหลือค่อนขวดอย่างเงี้ยนะคะปิดฝาแล้วไม่ต้องเขย่าด้วยแค่แบบนิดหน่อยเบาๆสวยๆข้างในมันก็ละลายแล้วเพราะว่าจุดจะบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยมันในท้องตลาดมันมีหลายแบรนด์แต่ว่าแบรนด์เราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราคัดสรรแล้วว่าเป็นคอลลาเจนที่ละลายน้ำได้ง่ายราคาสูงค่ะก็เลยแบบ
มันจะละลายงานได้ผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า Jers and Gloss Collagen ใช่ค่ะ Jers and Gloss Collagen ก็คือ Jers อ่ะเจอจราดว้าวเจอจราดชู Gloss ก็วับเหมือนกินแล้วมีออร่าเพราะว่าผลการใช้เนี่ยถ้าเกิดจากตัวจุ๋ยนะจุ๋ยวัดมาก็คือ3วันเนี่ยอาบน้ำแล้วตัวมันจะลื่นมันเหมือนว่าไอ้คอลลาเจนเนี่ยมันซึมออกมาตามผิวหนังได้ด้วยอะไรเงี้ยคือมันแบบผิวเรามันจะชุ่มชื้นผิวเราจะชุ่มชื้นขึ้นดูมันมีน้ำมีนวล3วันถ้า5ถึง7วันเนี่ยเริ่มเรื่องของความกระจ่างใสออร่ามันเริ่มขึ้นละสีผิวมันเริ่มแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยเปล่งปลั่งใช่ถ้าเดือนนึงเนี่ยจะในเรื่องของพวกรูขุมขนจะกระชับขึ้นยิ่งผู้ชายเนี่ยจะเห็นผลชัดเจนเพราะว่าผู้ชายเนี่ยจะรูขุมขนกว้างสองสามสองเดือนเนี่ยในเรื่องของพวกกะริ้วรอยต่างๆบางคนฝ้าว้าวพี่ต้องทานแล้วล่ะใช่ฝ้าที่ยังไม่ได้ลงลึกยังไม่ใช่ขั้นที่แบบหูยเกาะแน่นนะคะหายหรือบางคนที่เป็นรอยด่างดำที่ไม่รู้สาเหตุอ่ะมันก็หายไปเพราะว่าในเนี้ยมันไม่ได้มีคอลลาเจนอย่างเดียวมันมีตัววิตามินซีมีกูต้ามี 3L ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของกูต้านะคะแล้วก็มีอะเซราเชอรี่ซึ่งมีวิตามินมากกว่าส้มถึง80เท่าคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือเอเนคัสสันแล้วก็คิดสูตรมาแล้วว่านี่เป็นสูตรของเจอที่เหมาะกับคนไทยผิวของคนไทยบอกผู้ชมนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยที่คุณจุ๋ยกล้ามาพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะคุณจุ๋ยได้ทานเองแล้วก็เป็นเจ้าของเองด้วยเป็นเจ้าของแบรนด์เองแบบ 100% ค่ะแบบไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะแล้วก็เหมือนเข้าไปโรงงานดูส่วนประกอบเหมือนเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของการทำเนี่ยทั้งหมดแม้แต่กล่องเนี่ยไปนั่งออกแบบเองดึงดูแลทุกขั้นตอนก็คือเพื่อนเนี่ยทำคอมแต่ว่าเราก็คือบอกเฮ้ยอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเข้าไปอยู่ในส่วนของการทำทั้งหมดของแบรนด์นี้เพราะฉะนั้นเชื่อถือได้ว่าได้ผลนะฮะใช่ค่ะที่จะเทให้ดูว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะถ้าของดีนะคะแป๊บเดียวมันจะใสเลยตอนแรกโอเคเราเขย่ามันอาจจะขุ่นแต่แป๊บเดียวค่ะมันจะขึ้นมาในข้างล่างมันจะเริ่มใสมาจากข้างล่างก่อนเลยนะเพราะว่ามันละลายน้ำได้ดีครับแล้วส่วนผสมแล้วมีอะไรยังไงบ้างที่ส่วนผสมอย่างที่จุ๋ยบอกไปแล้วค่ะว่ามันจะมีคอลลาเจนแต่คอลลาเจนของเราเนี่ยจะเป็นสูตรเฉพาะก็คือ7บวก3 7คือคอลลาเจนแบบไฮโดรเลซิคคอลลาเจนครับไฮโดรเลซิคคอลลาเจนเนี่ยจะโมเลกุลที่จะเข้าไปสู่ร่างกายในเล็กค่ะแต่ว่าจะใหญ่หน่อยแล้วมันจะค้างในร่างกายได้นาน3เนี่ยคือคอลลาเจนแบบเล็กสุดๆเลยก็คือเป็นคอลลาเจนแบบเปปไทด์คอลลาเจนซึ่งจะเป็นโมเลกุลที่สามารถจะดูดซึมเข้าร่างกายได้ทันทีแล้วพอทันทีเนี่ยอันเนี้ยไอ้ 3,000 เนี่ยเอาไปใช้ทันที 7,000 เนี่ยพออยู่ปุ๊บเนี่ยก็จะใช้อย่างต่อเนื่องและยาวนานหมายความมันจะค้างอยู่ในร่างกายเรายาวนานมันก็เป็นสูตรเฉพาะคนอื่นเนี่ยจะไม่รู้ว่าใส่ยังไงแต่ของจุ๋ยเนี่ยใส่อย่างงี้แล้วทั้ง2ตัวเนี่ยนําเข้ามาจากอเมริกาและฝรั่งเศสตัวนึงนําเข้ามาจากอเมริกาตัวนึงนําเข้ามาจากฝรั่งตอนนี้เนี่ยคอลลาเจนมีนะครับตลาดเยอะพี่เอกจุ๋ยเด่นของจุ๋ยจะให้ความรู้อย่างนี้ค่ะว่าคอลลาเจนเนี่ยคำว่าคอลลาเจนทุกอันเป็นคอลลาเจนหมดแต่คอลลาเจนมันมีโมเลกุลเล็กโมเลกุลใหญ่นำเข้าจากที่โน่นที่นี่เกาหลีญี่ปุ่นอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่คอลลาเจนที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคอลลาเจนที่ไม่ใช่พาวเดอร์คอลลาเจนพาวเดอร์คือแป้งคือโมเลกุลใหญ่มากคุณกินไปคุณอาจจะอ้วนด้วยซ้ำแล้วก็ดูดซึมได้น้อยแล้วก็ราคาถูกมากแล้วก็การนำเข้าจากประเทศต่างๆก็มีผลเหมือนกันว่าประเทศไหนผลิตดีประเทศไหนผลิตจากอะไรถ้าเป็นปลาน้ำลึกนี่ดีอะไรเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะนั้นคือจะต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยต้องศึกษาดีๆแล้วก็ดูข้างกล่องด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาใช้แบบไหนอย่างเปปไทด์เนี่ยมีราคาสูงแต่ว่าเป็นโมเลกุลเล็กคือดูดซึมและใช้งานได้ทันทีแต่จุ๋ยไม่ได้ใช้แบบโมเลกุลเล็กอย่างเดียวจุ๋ยใช้โมเลกุลกลางด้วยก็คือเล็กนั่นแหละแต่ว่าสามารถที่จะค้างในร่างกายเราได้แต่เราจะตัดเลยกับคอลลาเจนที่เป็นแบบพาวเดอร์คือเราจะไม่ใส่อะไรที่เป็นโมเลกุลใหญ่และราคาถูกเพราะอันนี้จุ๋ยกินเองใช้เองได้ผลเองถึงบอกต่อว้าวทานยังไงแล้วถามเลยว่าขาวไหมไอ้ขาวเนี่ยจริงๆคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยกินคอลลาเจนขาวคอลลาเจนมันได้ในเรื่องของผิวเด็กอะพี่เอกคือพี่เอกเนี่ยอายุจุ๋ยพอจะทราบที่เด็กอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าพี่เอกกินดีอยู่ดีและยังมีอะไรที่มันไปเสริมสร้างผิวเราอยู่เพราะว่าเวลาเราแก่ตัวลงเนี่ยค่ะพอ25ปุ๊บเนี่ยคอลลาเจนมันจะถูกลดลงจุ๋ยก็ไม่เข้าใจมันหายไปไหนแต่มันหายไปในอากาศอะคือเด็กเนี่ยเราจับปุ๊บเนี่ยมันยังยืดหยุ่นถูกไหมคะแต่คอคนแก่เนี่ยมันคือหย่อนคอคือคอลลาเจนเนี่ยมันหายไปอันนี้มันคือในช่วยในเรื่องของผิวสายผิวเด้งแต่ถ้าขาวเนี่ยก็คือเรื่องของกูต้าคือจุ๋ยใส่กูต้าด้วยนะกูต้าด้วย 3L ด้วยแต่จุ๋ยไม่ได้เหมือนมาชูบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยชูเฉพาะกูต้าแต่เรามีทั้งคอลลาเจนมีกูต้าและยังมีวิตซีอีกวิตซีได้มาจากอะโซเรราเชอรี่ค่ะและยังจะมีเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านริ้วรอยนั่นคือจุ๋ยเนี่ยเป็นกลิ่นของมิกซ์เบอร์รี่กลิ่นมิกซ์เบอร์รี่เนี่ยจุ๋ยไม่ได้ใส่แค่กลิ่นอย่างเดียว
วแต่จุ๋ยใส่ความเป็น active mix berry ด้วยก็คือคุณประโยชน์ของเขาเอานำมาใช้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเบอร์รี่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านริ้วรอยต่างๆแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองก็ทั้งหมดเยอะมากเลยเธอคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องเชื่อจุ๋ยก็ได้นะแต่ให้เชื่อในสิ่งที่จุ๋ยอธิบายไปแล้วลองไปดูข้างกล่องของยี่ห้อต่างๆว่าเขาใช้อะไรและอย.เนี่ยสวมไหมคืออย.ปัจจุบันนี้นะคะสามารถเช็คได้โดยเอาเลขอย.เนี่ยเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะออกมาเลยว่าเลขอย.เนี่ยสำหรับผลิตภัณฑ์อะไรของเราขอถูกต้องว่าเป็นผลิตภัณฑ์นี้แต่บางคนเนี่ยเป็นอย.จริงมีเลขจริงแต่เข้าไปไม่ได้ขออันนี้อันนี้คืออยากจะเตือนผู้บริโภคเพราะว่ามันมีในท้องตลาดมากมายเราไม่รู้ว่าอันไหนหลอกอันไหนจริงอะไรเงี้ยค่ะแต่สำหรับเราเนี่ยด้วยชื่อเสียงที่อยู่ในวงการมา10ใช่แต่12ปีแล้วเราไม่มาแล้วเราก็ต้องเอาของจริงมาเรากินด้วยค่ะสิ่งทุกอย่างต้องดีต้องดีและปลอดภัยใช่ค่ะนะฮะอ่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะแต่ว่าเป็นเจ้าของเลยแล้วก็ใช้เองทานเองด้วยก็เลยมีโปรโมชั่นมาฝากเธอมารายการพี่แล้วนี่แล้วเธอเป็นเจ้าของเองด้วยนะอยากมีโปรโมชั่นให้เธอจะต้องให้จัดเต็มใช่ค่ะเพราะว่า40สายแรกนะคะที่โทรมาใครดูรายการพี่เอกกี้เนี่ยโทรมาปุ๊บเนี่ยจะได้เลยราคาเพียงเดือนละพันกว่าๆจริงๆแล้วข้างกล่องเนี่ยนะคะ20ซอง 2,150 แต่ถ้าโทรมาในรายการนะคะเฉลี่ยเพียงแค่เดือนละพันกว่าก็ได้ไปทานเลยก็คือได้กินทั้งเดือนอันนี้นะคะถ้าจะได้ผลเนี่ยต้องกินอย่างต่อเนื่องเดือนถึง2เดือนจะอยากให้ลองก่อนเดือนถึง2เดือนใช่ดังนั้นอันนี้ก็คือเฉลี่ยเดือนละพันกว่าแล้วนั้นก็คือราคาที่ได้ในของพี่เอกเนี่ยทั้งลดทั้งแถมทั้งแจกทุกอย่างทุกสิ่งว้าวเบอร์อะไรแล้วราคาเท่าไหร่ได้กี่กล่องอะไรยังไงจุ๋ยบอกสิได้ค่ะโทรมานะคะซื้อ Just and Gloss ได้ที่028320899ค่ะครับผลิตภัณฑ์ Just and Gloss Collagen นั่นเองนะฮะต้องบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมของเราดาราเนาะจริงๆดาราเนี่ยด้วยความต้นทุนเขาสูงบางท่านเนี่ยทานแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเอาชื่อออกมาเพราะเราก็เกรงใจว่าเขาสามารถรับพรีเซนเตอร์นู่นนี่นั่นได้ก็จะมีเซเลบดาราพิตตี้กินเยอะมากเพื่อนพิตตี้คือขึ้นไปบนเวทีแล้วแบบมีน้องๆเป็น MC เป็นพิตตี้อะไรเงี้ยบอกพี่จุ๋ยหนูกินของพี่จุ๋ยอยู่นะอะไรเงี้ยมาแอบกระซิบเราดีใจคือพวกเนี้ยเขาต้องใช้ผิวพรรณเขาต้องใช้หน้าตาแล้วเขาก็จะดูแลตัวเองเป็นพิเศษและชื่นชอบเลยนะมีคนนึงเป็นผู้ชายพี่เอกเป็นสิวทั้งหน้าแต่กินแล้วสิวลดแล้วก็ไอ้พวกรอยดำต่างๆก็ลดลงด้วยแล้วแฟนเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับจุ๋ยคือยังไงเราทานได้อยู่แล้วทุกเดือนอยู่แล้วเพื่อสุขภาพคือการกินคอลลาเจนเนี่ยมันเหมือนการกินข้อไก่อะแต่พี่ต้องไปนั่งกินข้อไก่กินนิ้วไก่เป็นแบบกระมังถึงพี่ถึงจะได้คอลลาเจนปริมาณที่เพียงพอเพราะว่าของจุ๋ยเนี่ย 10,000 มิลลิกรัมเนี่ยจุ๋ยศึกษามาแล้วจากงานวิจัยญี่ปุ่นว่าวันนึง 10,000 มิลลิกรัมพอไม่ต้องกินเยอะกว่านั้นหรือกินน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าร่างกายเราจะได้ดูดซึมได้เต็มที่อย่างวันนึงเนี่ยเราทานยังไงกี่ซองเวลาไหนยังไงซองเดียวค่ะตอนกลางคืนก่อนนอนก่อนนอนแค่นั้นใช่แต่ว่าจะต้องย้ำด้วยว่าก่อนนอนเป็นก่อนนอนที่ท้องว่างนะไม่ใช่ก่อนนอนแล้วแบบกินข้าวเสร็จปุ๊บจะนอนเลยอย่างงี้ท้องก็จะมีอย่างอื่นอยู่มันจะดูดซึมได้ช้าถ้าสมมติว่าท้องว่างเนี่ยจะดูดซึมได้ทันทีแต่ถ้าลืมทานก็ไม่เป็นไรตื่นเช้ามาไม่ต้องแปรงฟันก็ทานได้แต่ว่าที่แนะนำให้ทานตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะไอ้ตัวนี้ก็จะเข้าไปเติมเต็มด้วยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าสาวๆที่ดูอยู่หรือว่าไม่สาวก็ได้อยากขาวแบบเร่งด่วนเลยจุ๋ยมีวิธีแนะนำไหมก็นี่เลยค่ะก็โทรมาปรึกษากันที่เบอร์ที่จุ๋ยบอกนะคะ028320899มาคุยกันว่าจะลองทานยังไงอะไรยังไงมันได้ผลยังไงนะคะแล้วก็บางคนกลัวการกินคอลลาเจนบอกว่ากลิ่นมันคาวกลิ่นเป็นไงพี่เอกอันนี้คือจุ๋ยเข้านี่เลยชิมให้ดูมันเป็นกลิ่นผลไม้และไม่กลิ่นไม่มีกลิ่นคาวของความเป็นคอลลาเจนเลยก่อนหน้านี้คือจุ๋ยกินของตัวของญี่ปุ่นไปคือต่างประเทศทำไมจูเฮ้ยทำไมเขาฮิตจังอ่ะจูก็เลยกินแต่นั้นน่ะคือคาวเพราะว่ามันต้องผสมกับน้ำผลไม้ผสมกับนู่นผสมกับนี่แต่ของเราเนี่ยผสมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกินง่ายไม่ต้องพกอะไรอย่างอื่นไปเลยพกแค่เจอสันกอนแค่ซองเดียวแค่วันเดียวซองเดียวซองเดียวก่อนนอนซื้อประทังกล่องเอากล่องเก็บไปบ้านเลยเอาซองเนี่ยพกไปจูก็ไปต่างประเทศจูก็ไปด้วยไปต่างจังหวัดก็ไปด้วยวันไหนโซมก็กินก่อนนอนเหนื่อยมากก็กินทีนี้คือกินต่อเนื่องมาตลอดเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชายที่ชมรายการอยู่อะไรอ่ะมีโอกาสทานได้หรือเปล่าผู้ชายทานได้เปล่าผู้ชายทานได้ก็อย่างที่บอกว่าแฟนของแฟนคลับหนูไงเพราะผู้ชายเนี่ยรูขุมขนเป็นรูขุมขนกว้างใช่มั้ยคะพอทานไปเนี่ยจะเห็นผลได้ดีผู้หญิงอีกเพราะผู้หญิงเนี่ยรูขุมขนเล็กอยู่แล้วก็เอ้ยถ้าเกิดมันลดนิดนึงอะไรนิดนึงเราก็อาจจะไม่รู้แต่จะรู้ได้จากว่าเออมันกระจ่างใสขึ้นสิวไม่มีอะไรเงี้ยแต่ผู้ชายเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าละเอียดขึ้นว้าวก็ให้แฟนหนูทานเหมือนเก้งกวางล่ะเก้งกวางนี่ควรจะกินเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเก้งกวางเราจะต้องดูมีออร่ามากกว่าทุกเพศทุกวัยนะเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบนึกออกไหมเราปาร์ตี้เราอะไร
เราหัวเราะเยอะเราก็ต้องเนี่ยแหละกินอันนี้เข้าไปช่วยในเรื่องของริ้วรอยเรื่องของความที่ร่างกายมันจะสดชื่นเฟรชตลอดเวลาว้าวโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะเดือนละพันกว่าๆเท่านั้นเองนะคะโทรมา40สายแรกนะคะที่028320899นะคะก็มาสอบถามได้เลยนะคะ40สายแรกเท่านั้นย้ำแล้วก็เดือนละพันกว่าๆเท่านั้นเองจะต้องบอกว่าเป็นผลที่ได้ผลทันทีและต่อเนื่องยาวนานนะคะก็คือสามารถที่จะอยู่ได้บางทีเราอาจจะลืมทานก็ไม่ต้องตกใจนะมันยังอยู่ได้แล้วก็ทานในวันต่อไปใช่ก็จนกว่าจะหมดซองแล้วเพิ่มกล่องต่อไปแล้วก็ค่อยเมนเทนตัวเองค่ะครับผมรีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าของให้แค่40สายเท่านั้นเองใช่ละมีงอนคอนงอนอาจจะอยากได้ก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณผู้หญิงคนนี้ด้วยนะผู้หญิงคนแรกและไม่รู้จะเป็นคนเดียวในรายการอีกที่เมาหรือเปล่าก่อนที่จะบ๊ายบายกันไปวางแผนอนาคตในชีวิตของเรายังไงบ้างต่อไปตอนนี้ก็คืองานในวงการก็ทิ้งไม่ได้เพราะก็ยังรักอยู่นะคะในงานพิธีกรมันสนุกอย่างเงี้ยนะคะได้มาเจอผู้คนอะไรเงี้ยเราก็ชอบละครก็ยังชอบอยู่ถึงแม้จะเหนื่อยจะต้องเสียน้ำตากับมันโดยที่แบบไม่ใช่ชีวิตเราเป็นชีวิตของตัวละครตัวนึงแต่มันก็มีเสน่ห์ของมันจุ๊กก็คงอาจจะยังทำต่อไปถึงแม้ว่าในอนาคตเรามีครอบครัวแล้วอาจจะเล่นบทแม่ก็ได้เราศรัทธาในความเป็นนักแสดงจริงๆเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ฉาบฉวยเราเห็นว่าเป็นอาชีพจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เทิดทูนอาชีพนี้นะจุ๊กเทิดทูนความเป็นนักแสดงความเป็นคนในวงการที่เราต้องอดทนมากกว่าคนอื่นๆแต่จุ๊กก็ยังคงรักษาเอาไว้รวมกับธุรกิจค่ะก็คงมีธุรกิจตัวอื่นๆต่อไปอย่างเจอสันกลอสขอทิ้งท้ายไว้เป็นไลน์ของอาหารเสริมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของจุ๊กนอกจากคอลลาเจนแล้วเนี่ยเดี๋ยวยังมีไลน์อื่นต่อมาอาจจะมารายการพี่อีมาได้เรื่อยคุณมาเราดีใจคุณไปเราคิดถึงวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนสวยเหลือเกินนะฮะมาแล้วไม่รู้เอกกี้จะมองหรือเปล่านะฮะขอบคุณน้องจุ๋ยด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าได้เวลาของฉันบ้างแล้วล่ะจุ๋ยตายแล้วเมาบอยสายลูกครึ่งชายตายแล้วใครเนี่ยในช่วงหน้ากับเอกกี้เมาอยากรอดูอ่ะช่วงเมาบอยสอยชายสนับสนุนโดย Night Repair Marks by Eggy ถึงเวลาที่เราต้องมาคุยกันอีกแล้วใช่ไหมเจ้าชายครับผมโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องชื่ออะไรแนะนำตัวเลยครับชื่อก๊อตครับนิเทศจุฬาปี2ปี3ครับอ้าวตอนนี้จะปี2หรือปี3ปี3เหมือนที่ตอนนี้อายุ20ปีครับสูง175น้ำหนัก67ครับเกรดเฉลี่ยเป็นไงบ้างบอกสิเกรดเฉลี่ยเหรอพี่เกรดเฉลี่ยรวมมิดโอเคฮะกำลังโอเคถือว่าไม่ดีไม่แย่ฮะถึง3มั้ยไม่ถึงโอ้ยไม่อายหรอกเราขอเรียนให้ผ่านเอากิจกรรมไว้ก่อนใช่ครับใช่ปกติทำกิจกรรมอะไรที่มหาลัยบ้างอ๋อก็โอ้นิเทศจุฬานี่แบบกิจกรรมเยอะมากเลยก็แบบมีช่วยทำละครอะไรเงี้ยครับก็ลองแบบไปทรายเอาดูแต่ก็ไม่ติดเล่นสมัยชอบเล่นบทอะไรตบจูบหรือเปล่าก็พี่ได้เป็นแคสให้หน่อยก็แล้วแต่มีบทอะไรแคสอะไรงี้บ้างจริงเปล่าครับผมอยากเล่นเป็นบทยังไงบทคนบ้าบทเรียบร้อยบทอะไรบทโดนข่มขืนเอางั้นเลยเหรอบทโดนข่มขืนเป็นบทธรรมดาละกันบทธรรมดาคือครับผมเรียบร้อยใช่ฮะชีวิตเรียบง่ายอะไรงี้3คำที่บ่งบอกก๊อตเป็นคนยังไง3คำเลยครับก็ตลก2แล้วนะยังก็ตลกนะคำเดียวตลกเกียนดีนี่ตลกเนี่ยเป็นคนตลกใช่ครับใช่เป็นคนเกรียนเกรียนแล้วเป็นคนดียังไงดีหมายถึงอารมณ์ดีว้าวอารมณ์ดีเคยหลอกผู้หญิงไหมฮะเคยหลอกผู้หญิงไหมไม่มีไม่เคยพี่เคยมีแฟนไหมเคยครับเคยแล้วใครทิ้งใครแหมเริ่มลึกไม่กล้าตอบนี่ไงแสดงว่าไม่เขาก็เราทิ้งเขาเออใช่มีพี่น้องกี่คนที่ตอบได้มีน้อง2คนครับผู้ชายผู้หญิงผู้หญิง1ผู้ชาย1ครับผู้ชายเป็นน้องหรือเป็นพี่ฮะผู้ชายเป็นน้องหรือเป็นพี่เราก็เป็นพี่คนโตฮะอันนี้เป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องชายแล้วมีน้องสาวครับผมเออสนิทกับน้องสาวหรือน้องชายสนิท
สนิทกันทั้งคู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะไปไหนก็มาเวลาเล่นกับน้องนี่เล่นกับน้องสาวเล่นอะไรตุ๊กตาบาร์บี้น้องสาวน้องสาวเล่นฟุตบอลฮะจริงเหรอน้องสาวเล่นฟุตบอลน้องชายเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ใช่น้องชายก็เล่นงงเหลือเกินเล่นเกมด้วยกันด้ามเล่นเกมฟุตบอลอย่างงี้เหรอเออแล้วน้องชายด้วยเหรอใช่ครับอ๋อเหรอก็แบบหน้าบ้านมีแบบเป็นซอยเล็กๆก็แบบว่างๆก็มาเตะบอลตอนเตะบอลกับน้องเออมันใช่นี่จะบอกว่าน้องก๊อตเนี่ยเคยผ่านผลงานในส่วนของวงการบันเทิงมาบ้างมีบ้างครับนั่นคืออะไรอ่ะมีหนังเรื่องนึงครับเรื่องประโยคสัญลักษณ์ครับอืมกี่ปีมาแล้วลูกปีนี้นะฮะปีเดี๋ยวว่าปีที่แล้วสิปีแล้วใช่ปีที่แล้วเล่นกับใครประมาณต้นปีเล่นกับพี่เต๋าฮะเต๋าประชาแล้วก็พี่หมิวเออใช่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 ปลายปีนี่ไม่นานปลายปีที่แล้วใช่ฮะอ่ะคิดว่าเราจะทำอะไรในวงการบันเทิงต่อไปอยากทำอะไรก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบเล่นหนังโฆษณาอะไรเงี้ยฮะถ้ามีโอกาสเออเนาะอ่ะใครสนใจแนวตี๋ตัวหอมๆหุ่นนักกีฬาเบาๆติดต่อได้เห็นว่าชอบเล่นกีฬาด้วยเล่นอะไรกีฬาอะไรอ่ะเล่นฟุตบอลเล่นแบดเทนนิสเล่นหมดครับเทนนิสเหรอใช่ค่ะว่างๆปักกันหน่อยปักกันแถมหน่อยได้เล่นเก่งหรือเปล่าไม่เก่งไม่เล่นด้วยนะเทนนิสอ่ะโอ้โหเก่งมากพี่จะบอกให้จริงเก่งมากเลยเมื่อก่อนเล่นที่ไหนเล่นที่ไหนสนามไหนจ๊ะเมื่อก่อนเล่นตรงสุขุมวิทครับไปเล่นกับพ่อสุขุมวิทตรงไหนล่ะตรงซอยสวัสดีฮะนานแล้วพี่อ๋อตอนนี้เขาโลสนามแล้วมั้ยใช่เขาโลไปแล้วเออเว้ยมันเล่นตรงสนามม้าครับเออสนามม้าโบโลครับใช่ใช่ตรงที่มีสนามนี้ประมาณ6สนามเป็นสนามหญ้ากระกราสคอร์ตป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นพื้นปูนธรรมดาอ๋อเออช่วยกันได้นะได้ครับเล่นคุณพ่อก็ได้ชอบคนมียุทธเล่นเก่ง เล่นเหนียวเหลือเกินคิดว่าเสน่ห์อะไรในตัวของก๊อตที่ดึงดูดใจคุณสาวๆเก่งกวางอ๋อก็น่าเป็นความตลกอะพี่เป็นคนเฟรนลี่อะไรเงี้ยครับยังไงตลกให้พี่เห็นหน่อยสิไหนเล่นตลกให้พี่ดูหน่อยสิโอ้พี่อย่างงี้มันต้องออกมาทำธรรมชาตินี่ก็ธรรมชาติมาครับนี้ไม่ได้พี่เรื่องเยอะผู้ชายผู้ชายที่เรื่องเยอะนะมีนู่นนี่ไหลไปเรื่อยเลยเป็นคนที่ไหลเก่งมั้ยไหลมีบ้างต้องเอาตัวรอดเนี่ยพี่เออใช่อะอะไรที่นิสัยของเราที่ดีและไม่ดีดีก่อนดีอะฮะเป็นคนรักเพื่อนครับให้เพื่อนแบบให้เพื่อนมากกว่าเพื่อนกูนะห้องว่างไม่ใช่แนวนั้นเป็นคนรักเพื่อนนะใช่แบบเป็นเพื่อนไปไหนมาไหนไปหมดทำอะไรทำหมดยกเว้นแบบพวกแบดๆหน่อยไม่เอาดีมากเธอนี่เป็นคนที่คิดดีนะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีเปลี่ยนตัวเองก็บางทีรู้สึกแบบเหมือนใช้ชีวิตกับตัวเองมากไปหน่อยแบบให้เวลาให้เวลาครอบครัวน้อยบ้างเพราะว่าแบบกินข้าวครอบครัวบางทีแบบอาทิตย์ละวันบางทีแบบ2อาทิตย์ครั้งเลยพี่เพราะกิจกรรมเยอะด้วยให้เพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับอันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเปลี่ยนเนาะใช่หลายๆคนก็เหมือนกันนะอะไรที่เรารู้ว่าไม่ดีก็ปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแล้วอวัยวะส่วนไหนที่เราอยากจะเติมเต็ม อะไรที่เราชื่นชอบเติมเต็มอะไรที่ชื่นชอบก่อนอ่ะชอบขาทำไมเพราะใช้เตะบอลไงพี่อ๋อเออขาใช้อื่นได้นะใช้เดินไง เออ แล้วอะไรที่เรารู้สึกว่าอวัยวะนี่โอ้ตายแล้วแมวอวัยวะเหรอไม่ชอบไม่มีพุงพี่พุงใหญ่โอ้พุงเออเนาะต้องออกกำลังกายสมัยนี้ผู้ชายเนี่ยไม่ชอบมีพุงนะต้องมีซิกแพคเบาๆเออกิจกรรมยามว่างกิจกรรมว่างยามว่างอะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เล่นคอมดูทีวีอยู่บ้านอะไรเงี้ยถ้าแบบมีเข้าเว็บไหนมากที่สุด Facebook ครับเข้าไปไหนอะเว็บไหนเข้า YouTube เว็บไหน YouTube เนาะใช่ฮะแบบเข้าไปทำอะไร YouTube ชอบดูแบบดูแบบเสิร์ชไปเรื่อยพี่ดูบางทีดูเทรลเลอร์หนังดูแบบพวกคลิปฟุตบอลตลกอะไรเงี้ยใช่เมื่อก่อนโอ้โหเมื่อก่อนติดมากเลยอะไรแบบพวกคลิป YouTube ที่แบบฟุตบอลเล่นฟรีสไตล์อะไรเงี้ยศึกษาว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงเล่นท่ายังไงใช่ติดมากเมื่อก่อน
ติดมากนะมาถึงของรักของห่วงที่ต้องมาโชว์คุณผู้ชมแล้วของรักของห่วงนั้นคืออะไรครับคือนี่ครับตัวนี้พี่รักมากอะไรฮะกันดั้มโอ้ยนี่อายุ20แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไงพี่แต่ก็ยังรักกันดั้มตัวนี้มีตั้งแต่ประมาณ10กว่าปีที่แล้วตัวนี้นี่เก่ามากใครซื้อให้พ่อแม่ซื้อให้ครับก็เลยเก็บไว้ใช่รักมากคือเล่นไปเล่นมานี่พังเละเทะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้สะสมไหมสะสมไหมสะสมฮะสะสมชื่อหน่อยนี่ตัวนี้ชอบมากอยากจะเป็นตัวนี้สาวๆหลายคนอยากจะเป็นตัวกันดั้มวิธีจีบสาวของเราเราจีบเขายังไงตรงๆไหมหรือว่าเล่นมีฟอร์มเป็นก็พูดตรงๆนะพี่แบบบางทีเจอใครเช่นสมมติฉันสวยมากเขาชอบอ่ะเขามีเนาะผู้ชายผู้หญิงก็ขนลุกตรงเลยสตันเขาเลยขนแขนสแตนด์อัพเลยนะเนี่ยความในใจที่อยากจะบอกพี่เอกกี้ในวันนี้ความในใจฮะก็ความในใจพี่เอกกี้นี่หนุ่มมากหนูกว่าที่คิดไว้เยอะเลยพี่เพียกี้เป็นคนน่ารักหนุ่มมากว่ะโอ้ยเครียดเลยเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าระวังแผนในชีวิตของเราไงบ้าง10ปีข้างหน้าก็30ป่ะ30น่าจะแต่งงานแล้ว30น่าจะแต่งงานน่าอยากมี2คนพี่จะมีชาย1หญิง1ไม่ก็มีลูกเธอไม่ได้อ่ะสิแล้วตอนมีแฟนยังเจอใครยังตอนนี้มีแล้วครับจบอ่ะปิดรายการเลยครับบอกเขาหน่อยสิบอกแฟนเธอหน่อยสิเร็วบอกแฟนผ่านรายการพี่หน่อยเร็วบอกไฮบอกรักผ่านรายการหน่อยเร็วประทับใจเลยครับประทับใจอ่ะเดี๋ยวพี่มาเมาเรื่องนี้ทำไมเนี่ยอยากรู้ประทับใจอะไรกันก็เป็นคนน่ารักดีนะดีดีรักเธอไหมเขารักเธอไหมรักมากแล้วเธอรักเขาไหมรักเหมือนกัน หมดเวลาแล้วอยู่ดีๆก็หมดเวลาขึ้นมาทันทีฝากไอจีหน่อยก๊อตได้ครับไอจีก๊อต G7OT ครับG7OT นะไปตามได้ถ่ายรูปแฟนตัวเองลงไหมมีบ้างไม่ปิดไม่ปิดเลยดีแล้วเราเป็นผู้ชายเราก็ให้เกียรติผู้หญิงเนอะเข้าใจมาใช่ให้เกียรติพี่เอกกี้อย่างเงี้ยจะมาแอปแบบว่าไม่มีเต้นไม่ได้มีแล้วก็ต้องพูดตรงๆเนาะแล้วก็ดูแลกันให้ดีเข้าใจมาครับผมเห็นมั้ยมาให้สอน หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะกับรายการเอกกี้เมาครับสวัสดีครับโอ๊ยไม่มีแรงอ๋อคอเอียงบ๊ายบายสวัสดีครับแกไม่ไหวแล้วแกขั้นกว่าแล้วที่แกแบบเสียใจเกี่ยวกับผู้ชายเยอะจุดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพระตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าไหว้เนี่ยเฉพาะเราอยากจะขอคนรักแต่ถ้าเราอยากจะตัดใจจากคนไม่ดีก็ไหว้ได้นะเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องความรักจุดก็พาไปเดินไปไหว้ตั้งแต่พระพรหมพระพิฆเนศพระตรีตรงหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอ่าฮะแล้วพี่เขาก็ยืนรออยู่ตรงหน้าพระตรีตรงที่จุ๋ยไว้เป็นองค์ที่3หันมาเขาก็ทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักว่าไงเขาคุณจุ๋ยครับไม่ใช่พาฉันไปไหว้มาหรือเปล่า